ท่านผู้ชมฮะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับกลุ่ม4การแข่งขันในกลุ่ม4ซึ่งไทยอยู่ร่วมสายกับเกาหลีใต้จีนแล้วก็สิงคโปร์วันนี้ไทยไปเยือนจีนนะครับผลเพิ่งจบไปประมาณสัก10กว่านาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับเรานำไปก่อนนะ 1-0 นะครับครึ่งแรกเรานำไปก่อน 1-0 ใช่แล้วก็ครึ่งหลังเราก็โดนตีเสมอนะ1ประตูต่อ1จบเกมก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับอีกคู่หนึ่งเกาหลีใต้บุกไปชนะสิงคโปร์ 7-0 นะครับนี่ฮะนัดสุดท้ายวันอังคารที่11นะวันอังคารที่11มิถุนายนนี้นะครับไทยเราจะเล่นในบ้านเจอกับสิงคโปร์เวลาทุ่มครึ่งแล้วก็จีนจะต้องไปเยือนเกาหลีใต้ตอนนี้เกาหลีใต้เข้ารอบแล้วเข้าแล้วนะตอนนี้เนี่ยนะฮะจีนเนี่ยอยู่อันดับ2มี8แต้มบวก1นี่ตารางฮะท่านผู้ชมฮะบวก1เห็นไหมไทยนั้นอยู่อันดับ3คะแนนนั้น5คะแนนแต่ลบ2นัดสุดท้ายถ้าเราชนะสิงคโปร์แล้วก็เราก็แช่งให้เกาหลีใต้ชนะจีนนะฮะแล้วก็ลูกได้เสียถ้าเราสามารถชนะสิงคโปร์ได้มากลูกหรือว่าจีนนะครับโดนเกาหลีใต้ยิงมากลูกเราก็มีโอกาสจะได้8แต้มแล้วก็ลูกได้เสียจะแข่งกันแล้วก็ชนะจีนได้ตอนนี้เราแพ้เขาอยู่3ลูกถูกไหมใช่นับลูกได้เสียนะใช่คือถ้าเราชนะสมมุติเราชนะสิงคโปร์สัก 2-0 ลูกติดลบลูกได้เสียเราจะกลายเป็น0แล้วถ้าเกิดจีนแพ้เกาหลีใต้แพ้สัก 2-0 ลูกได้เสียเขาติดลบเลยนะใช่ใช่ไหมนะเราก็จะได้เข้ารอบใช่ขอให้สกอร์ 2-0 ทั้ง2คู่ใช่ไหมท่านผู้ชมฮะยังมีหวังวันนี้เล่นดีนะฮะไทยเล่นดีมากใช่นะไทยเล่นดีมากเสียดายนะที่เสมอนะฮะแล้วก็วันนี้เรื่องของฟุตบอลยูโร2024นายกได้แถลงข่าวนะครับร่วมกับภาคเอกชนนะครับหลายส่วนเลยฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทซัมมิตฟู้ดแวร์นะครับแอโรซอฟฮะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดนะครับก็ร่วมกันสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024นะครับก็แถลงไปก็เป็นการที่ทำให้คนไทยมีความสุขได้ดูฟุตบอลทางฟรีทีวีฟรีๆนะฮะแน่ๆก็คือช่อง9ช่อง11นะครับแล้วก็ตอนท้ายนักข่าวก็ถามนายกด้วยครับถามนายกด้วยและนายกก็กำชับด้วยว่าอย่าเล่นพนันนะ อย่าเล่นพนันแล้วก็นักข่าวก็ถามว่านายกเชียร์ทีมไหนนะเดี๋ยวลองฟังเสียงนายกดูนะครับครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันว่าเรื่องของการพนันก็อย่าให้มีนะครับอย่าให้มีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับ เวลาที่มันแตกต่างกันระหว่างยุโรปกับประเทศไทยก็อาจจะมีการทำให้ต้องถ่ายทอดดึกมากนักก็อย่าลืมตื่นเช้าไปทำงานด้วยแล้วกันนะครับช่องก็ช่องสเปนครับครับได้ครับครับหลักๆที่ทุกแมตช์ครับหรือว่าอะไรทุกแมตช์ครับทุกแมตช์ครับรัฐบาลไม่ต้องใช้งบประมาณเลยใช่ไหมครับไม่ต้องใช้งบประมาณรัฐบาลเลยครับมูลค่าพอจะทราบไหมมูลค่าลิขสิทธิ์พอจะทราบไหมไม่ทราบเลยครับเป็นความลับเป็นความลับท่านนายกเสียทีมอะไรในครั้งนี้ครับอังกฤษครับอังกฤษมีโอกาสแชมป์เต็งหนึ่งนี่ใช่ไหมครับเต็งหนึ่งใช่ไหมครับผมไม่อยากคืนความสุขให้เขาเพิ่มความสุขให้ประชาชนดีกว่านะครับไม่น่าทำให้การท่องเที่ยวขึ้นคือคักขึ้นแต่น่าไปทำให้พวกร้านอาหารนะครับอย่างเหล่านี้เนี่ยสปอร์ตบาร์ทั้งหลายนี่มีความคึกคักขึ้นนะครับนายกเชียร์อังกฤษเชียร์อังกฤษนายกเขาชอบแฮร์รี่เคนอ๋อเหรอเขาชอบแฮร์รี่เคนครับนี่แล้วก็นักข่าวก็ถามว่ามีโอกาสไหมนายกบอกเต็งหนึ่งไม่ใช่เหรอนี่รู้ด้วยแต่งหนึ่งไม่ใช่เหรอนะฮะคือถ้าดูตามนะครับตามบรรดาเว็บพนันนะครับหรือว่าออปต้าอย่างออปต้าเนี่ยซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นเซียนบอลเป็นคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์นะครับแต่งหนึ่งเนี่ยคืออังกฤษจริงๆท่านผู้ชมฮะอังกฤษนะครับ 19.9% มีโอกาสได้แชมป์นะเห็นไหมเต็ง2เนี่ยก็ 19% เหมือนกันแตกต่างกันที่ทศนิยมฮะอันดับ2คือฝรั่งเศสเต็ง2เนี่ยนะฮะ 19.1 เต็ง3คือเยอรมนีฮะ 12.4 เต็ง4คือสเปน 9.6 และเต็ง5คือโปรตุเกส 9.2 นี่ครับแล้วก็มีไปจนถึงเต็งสุดท้ายเลยฮะจอร์เจียนะ 0.1
แต่ถ้าเกิดถามทางด้านของ Sport Mo นะอันนี้เป็นเว็บไซต์พรีวิวแล้วก็ทายผลโลกกีฬานะฮะแห่งโลกกีฬาเลยนะ Sport Mo เขาวิเคราะห์เป็นรอบๆไปเลยนะครับมาจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายจะมีเยอรมนีสเปนโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมอังกฤษอิตาลีนะครับรอบรองชนะเลิศจะเหลือโปรตุเกสกับเยอรมันฝรั่งเศสกับอังกฤษรอบรองนะเขาทายถึงตรงนั้นเลยแล้วรอบชิงชนะเลิศจะเป็นไม่ใช่ทีมที่ท่านนายกเชียร์จะเป็นฝรั่งเศสชิงกับโปรตุเกสฝรั่งเศสกับโปรตุเกสใช่อันนี้เขาแบบจับคู่มาเป็นเลยว่าครุปนี้ใครเข้าที่1ที่2ยังไงแล้วเจอกันรอบต่อไปยังไงใครเจอใครนะจนถึงรอบชิงจะเป็นฝรั่งเศสกับโปรตุเกสนะครับนี่อันนี้เป็นทาง Sport Mo นะฮะท่านผู้ชมฮะก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าฝรั่งเศสชุดนี้ก็คือรองแชมป์โลกอ่ะใช่ถูกต้องรองแชมป์โลกนี่ฮะแล้วก็วันนี้นักข่าวถามคุณโกมลจึงรุ่งเรืองกิจประธานกรรมการบริษัทสมิธฟุตแวร์นะฮะหรือว่าแอโรซอฟซึ่งเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดก็คุณกมลก็บอกว่าผมก็ประสานโดยตรงกับทางสหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรปโดยตรงค่าลิขสิทธิ์ไม่ยอมเปิดเผยแต่บอกว่าค่าลิขสิทธิ์นั้นสูงกว่าตอนได้สิทธิ์ฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปเมื่อปี2020นะฮะความคมชัดมันจะสู้ของพีพีตรงนี้ยูฟ่าเขาไม่สามารถให้เปิดเผยได้นะครับแต่ตัวเลขก็ค่อนข้างสูงนะสูงกว่าปี2020ไหมคะนิดนึงครับสูงกว่าจากเดิมนิดนึงครับณตอนนี้นะครับเมนหลักจริงๆเลยเนี่ยจะเป็นของ PPTV นะครับเพราะเป็น HD ถ้าเราไปช่อง NBT ในระบบไม่ใช่ HD เนี่ยนะครับความคมชัดมันจะสู้ของ PPTV ไม่ได้นะครับและยังมีอีกประมาณสัก 2-3 ช่องที่รอประสานกันอยู่นะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฉุกระหุกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ช่องที่ถ่ายทอดสดร่วมเพิ่มอีกจากPPTV PPTV และช่อง9ไหมครับคือช่อง9นี่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่า PPTV นี่ชัดเจนแน่นอนเพราะว่าได้มีการเจรจากันแล้วนะครับพอจะไฟนอลได้ไหมคะว่าคนไทยจะได้ดูช่องไหนยังไงบ้างในวันไหนก็คิดว่าภายในพรุ่งนี้ก็จะมีตารางออกมาชัดเจนเลยนะครับนี่ครับคุณโกมลนะฮะครับก็บอกไม่ได้ว่าใช้ลิขสิทธิ์เท่าไหร่ใช่ใช้เงินเท่าไหร่ท่านผู้ชมว่าวันนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับได้มีการเสวนาการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อนะฮะจาก5ภูมิภาคนะครับในหัวข้อรู้จักรู้ใช้รู้ทันสื่อโดยเฉพาะเรื่องของภัยออนไลน์นะครับเป็นการขับเคลื่อนสังคมก็มีดร.สวงมนนะฮะสิทธิสมานประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและก็ไม่สร้างสรรค์เป็นประธานเปิดงานนะครับมีดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้พูดถึงบทบาทภารกิจของกองทุนและก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนะครับมากมายครับนี่ฮะวันนี้นะฮะมันก็มีแต่การตระหนักรู้ปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วนประชาชนต้องรู้ว่าจะอยู่แบบเดิมคิดแบบเดิมทำแบบเดิมในขณะที่พฤติกรรมเนี่ยคุณอยู่กับโลกสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลาคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนปกป้องดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยปกป้องคนรอบข้างเราไม่เป็นเหยื่อแน่เราไม่ถูกหลอกแน่แล้วคนรอบข้างเราอ่ะถ้าเรามีคนรอบข้างที่ชอบในการช้อปปิ้งอ่ะเห็นของถูกเป็นไม่ได้เลยมันกระตุ้นต่อมรู้สึกว่าฉันก็ต้องเร็วกว่าคนอื่นอันเนี้ยเป็นเหยื่ออันดีเลยก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนนะครับได้ตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นภัยคุกคามแล้วเราหวังพึ่งคนอื่นอาจจะได้น้อยนะครับก็ช่วยดูแลตัวเองก่อนนะครับก็คุณพร้อมที่จะสนับสนุนในการขับเคลื่อนทางสังคมครับจริงๆจริงๆมันเป็นภารกิจเชิงรุกด้วยนะของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะคือมันนอกเหนือจากการแค่กันทุนเนี่ยก็ใช้อนุทั้ง3อนุนะคะตามพ.ร.บ.ของกองทุนเนี่ยนะคะอันนี้เป็นภารกิจงานของอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์เราใช้วิธีในการทำงานที่คือเราเห็นละว่าผู้คนประชาชนเนี่ยถูกหลอกลวงเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าหาพื้นที่แล้วก็ไปทำงานกับผู้คนในพื้นที่นะคะเพื่อให้ความรู้
คิดว่าการให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็การเตรียมตัวรับมือว่าจะรับมือยังไงถ้าจะเจอมิจฉาชีพยังไงการลงพื้นที่เนี่ยมันทำให้เราเหมือนเป็นการเรียนรู้ในพื้นที่ด้วยว่าเราจะเห็นเลยว่าการ เรียกว่าถูกหลอกลวงเนี่ยมันต้องแยกทาร์เก็ตนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ความรู้เนี่ยมีทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนถูกหลอกลวงมีทั้งกลุ่มผู้สูงวัยที่ถูกหลอกลวงมีทั้งวัยทำงานคือมันมีความหลากหลายแต่ว่าการรับมือมันก็มีความหลากหลายด้วยเหมือนกันอันนี้แหละที่เราจะไปเติมเต็มแล้วก็ส่งต่อข้อมูลความรู้ว่าทำยังไงที่จะให้รู้เท่าทันสื่อนะคะแล้วก็เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์จะเห็นอยู่อย่างนึงนะคะว่าในพื้นที่เนี่ยคือกองทุนเนี่ยทำงานจากส่วนกลางแล้วเราเป็นใหญ่แมงมุมที่ลงไปแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือว่าเรามีความเข้มแข็งจากผู้รับทุนหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขามีความเข้มแข็งเป็นพื้นเดิมอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้บูรณาการอย่างที่ผู้จัดการบอกเพราะฉะนั้นพอเขาขาดการบูรณาการกับอีกสิ่งหนึ่งที่เขาขาดก็คือองค์ความรู้ที่เราไปต่อจิ๊กซอพอไปต่อจิ๊กซอปั๊บภาพมันก็เลยออกมาแล้วเราคิดว่าเส้นทางเนี้ยมันจะเป็นเส้นทางรุกแล้วก็เป็นคู่ขนานที่ทำงานที่นอกเหนือจากการแกนอย่างเดียวเป็นภารกิจใหญ่ของกองทุนที่จะต้องสร้างการขับเคลื่อนทางสังคมด้วยค่ะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่รู้ไม่เท่าทันครับนะฮะระวังเรื่องของการถูกหลอกเงินนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหลอกเงินนะครับแล้วก็หลอกซื้อของใช่ไหมใช่หลอกซื้อของนะครับเอาละวันนี้ก็ยังมีอีกหลายข่าวก็ขอเชิญชวนติดตามต่อในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับค่ำคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ